สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัว Mazda CX-5 นะครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราได้นำนะครับตัวโปรเทสเซอร์นะครับเข้ามาทำการติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับโดยเฉพาะเจ้าตัว Mazda CX-5 นะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นเจ้าตัว Mazda CX-5 นะครับซึ่งเพื่อนสมาชิกนะครับก็ได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงนะครับนะครับมาจากที่อื่นนะครับแต่ยังให้คุณภาพเสียงไม่เป็นที่ถูกใจนะครับวันนี้เราก็เลยได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวโปรเทสเซอร์เข้าไปเพื่อทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่พร้อมกับทำการวายสายเช็คเฟสนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการติดตั้งของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์แล้วช่วงนี้ครับติดตั้งแบบไหนการเซตอัพแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับเจ้าตัว Mazda CX-5 คันนี้นะครับทางลูกค้านะครับก็ได้ทำการติดตั้งตัวซับที่หลุมยางอะไหล่มาอีกแล้วนะครับเราก็มาทำการนะครับทำเพจนะครับของตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับให้แน่นหนานะครับเพื่อมารองรับการทำงานของตัวซับวูฟเฟอร์นะครับซึ่งทำงานนะครับจะให้วัตต์ที่สูงขึ้นเพราะเราได้ทำการวายสายนะครับพร้อมกับสายนำสัญญาณใหม่นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปทำการทดสอบฟังดูนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งตัวแผงฟิวส์นะครับในรถ Mazda CX-5 คันนี้นะครับเห็นนะครับเราก็ได้ทำการนะครับนำแผ่นโลหะทำการพับเพจขึ้นรูปนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างของตัวชุดฟิวนะครับให้เกิดความแข็งแรงเห็นไหมครับนะครับเวลารถมีการเคลื่อนตัวพวกมันจะไม่เกิดการสั่นคลอนเห็นไหมครับพร้อมกับทำการวายสายเห็นไหมครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะสังเกตนะครับว่าชุดฟิวของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์และชุดนะครับสังเกตดีๆครับมันจะเป็นเพียวคอปเปอร์นะครับเพื่อให้การลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการติดตั้งตัวชุดแผงฟิวส์นะครับในรถ Mazda CX-5 คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัว Mazda CX-5 คันนี้นะครับได้นำรถมาให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับทำการติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับซึ่งทางลูกค้าก็ได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงนะครับชุดหน้าชุดหลังนะครับมาจากที่อื่นครับแต่ก็ยังไม่ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์และชื่อนะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งตัวโปรเซสเซอร์นะครับของทางค่ายไพโอเนียร์เข้าไปทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่พร้อมกับนะครับเราก็ได้ใช้ตัวแอปพลิเคชันนะครับมาทำการวัดค่า RTA นะฮะเพื่อให้การแก้ไขระบบอะคูสติกนะครับได้ตามที่เราต้องการนะครับหลังจากที่เราได้ทำการเซตอัพเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงไปทำการทดสอบฟังดูนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงมาทำการทดสอบฟังนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับโดยเฉพาะเสียงคนร้องลำโพงสายกังวานะครับถ่ายทอดมาได้เป็นธรรมชาตินะครับนอกจากนั้นครับเราก็ได้ซาวด์สเตจที่ดีนะครับเดี๋ยวทดสอบฟังดูนะครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นนะครับเสียงก็ร้องโปร่งใสนะครับปลายแหลมพิ้วครับนอกจากนั้นครับเราก็ได้ซับสเตจบนแดชบอร์ดเห็นไหมครับนี่คือเทคนิคนะครับในการเซตอัพนะครับเจ้าตัวโปรเซสเซอร์ของไพโอเนียร์ครับเราก็มาทำการ
แก้ไขระบบอะคูสติกนะครับในรถ Mazda CX-5 คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้านะครับถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn สาวราชพฤกษ์นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ